lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อกันกับแม่เหมียวอีกแล้วเด้อจ้ามื้อนี้สิพามากินข้าวจ้าบ่พาข้าวปลาเด้อสิพามากินป่นจ้ามื้อนี้มีหยังกินนะจ้าก็สิมีป่นปลานิ่นนะจ้าก็สิมีอันนี้นําเสนอยอดโฮปนะจ้าไอ้ที่ข้าเจ้าไปมักเบียร์นะจ้านี่เห็นบ่ไปเก็บในป่ากับพ่อห้อยเก็บกับพี่น้องนั้นมีคนกินคือกันอาจสิคนไทยคือกันหรือฝรั่งกับบัวจักนะคะพี่น้องแต่ว่ามันมีห้อยเก็บเพราะว่ามันพึ่งโผล่ขึ้นจากดินประมาณฝ่ามือหรือศอกนึงประมาณนี้ล่ะค่ะเพราะว่าก็สิมีห้อยเด็ดเพราะว่าอยู่ลึกๆในๆถ้าแม่นสัตว์ปลากินมันก็สิเดเข้าไปบ่ได้หรอกค่ะแต่ว่าเป็นมีห้อยเด็ดยอดนะนี่เห็นป่ะเดี๋ยวอันนี้ก็สิเป็นผักกาดสนิมนะจ๊ะนี่ที่ถามว่ากินได้ไหมนะนี่สิพากินค่ะพี่น้องมื้อนี้บ่ฮาข้าวปลาสิพากินข้าวมากินกันเลยจ้าก็มีข้าวเหนียวนะจ้าข้าวเหนียวข้าวเหนียวก้องบักใหญ่ค่ะนี่ปั่นก่อนจ้าปิดไปก่อนเดี๋ยวมันแห้งอากาศอยู่นี่บ่คือบ้านเฮาเด้อค่ะมันแห้งเร็วเปิดแล้วก็ต้องปิดนะจ้าคุยจ้าคุยปั่นปนปลาเอ้ยปนสิบห้ากินหยอดเขาเป็นสักๆค่ะเวลาสดเนาะแต่เวลามาลวกแล้วข้อนสักสิหายไปเห็นคนๆ น้ำเขาเวลาลวกแล้วแซ่บค่ะบ่ขมบ่มีรสชาติหยังมีหวานนิดๆค่ะไปสังเกตเห็นเด็ดด้วยเด้อค่ะพี่น้องช่วงนี้กำลังสวยแต่ร้อยจังหน่อยเขาสิถอดยอดขึ้นพันขึ้นสูงขึ้นมันสิเก็บยัง
รอบนี้บ่ค่อยเว้าปานใดเด้อค่ะหิวเข่าอร่อยมากเลยลวกผักปิ้งมากเลยแบบร้อนเดือดอิ่มแล้วจ้าพี่น้องจ๋านี่ละมื้อนี้ก็มีเมนูแซ่บๆอาหารบ้านเฮานะคะกับผัดปลาต่างแดนนะคะพี่น้องผัดปลานะคะสำหรับไอ้ผักกาดไอ้สนิมนี่มันก็คือผักกระจอนบ้านเฮานะคะกินได้บ่ต้องกังวลกินหน่อยกินหลายนะคะแต่ว่าผักโฮบนี่มันอาจสิ
เฮาบ่เคยได้กินหรือเป็นของที่แบบคล้ายๆกับเป็นพวกสมุนไพรนิดนึงสิถ้าบ่มั่นใจก็คือกินทีละเล็กละน้อยนะคะบ่แม่นแสบก็ยัดใส่ยัดใส่กินได้หลายนะคะถ้าบ่มั่นใจก็คือบ่ต้องเก็บบ่ต้องกินแค่นั้นเนาะค่ะพี่น้องกินพอดีนะคะกินพอประมาณบ่ต้องกินหลายนะจ๊ะกินพอแสบกับพอนะคะสําหรับที่มื้อนี้ก็ขอบคุณหลายๆสำหรับพี่ๆที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามตอนนี้ก็กำลังใจล้นหลามมากเลยค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆผู้ที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ให้กำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะคะสำหรับคลิปมื้อนี้ก็แซ่บๆนำกันกับผักปลาต่างแดนนะจ๊ะขอบคุณหลายๆสำหรับการรับชมจ้าบ๊ายบายค่ะ